ขั้วมหาอำนาจอันดับหนึ่งของระบบโลกในปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังมีจีนเป็นคู่แข่งขับเคี่ยวแย่งชิงอันดับหนึ่งอยู่เสมอในยุคนี้แต่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปในอดีตโลกของเราเคยเป็นระบบสองขั้วมหาอำนาจมาก่อนสหภาพโซเวียตคือขั้วมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเคียงคู่สหรัฐอเมริกามาหลายทศวรรษถึงแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปหลายสิบปีแล้วก็ตามทว่าก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจของอดีตประเทศมหาอำนาจแห่งนี้ที่อับดุลไททูบจะนำมาเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันครับหนึ่งประเทศแรกของโลกที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมหลังจากการปฏิวัติในคริสต์ศักราช1917ที่ล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟและระบอบกษัตริย์ในประเทศรัสเซียอำนาจทั้งหมดของประเทศตกอยู่กับพรรคบอลเชวิกภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เลนินที่ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลชั่วคราวของรัสเซียที่จัดตั้งขึ้นมาหลังจากการล่มสลายของระบอบเก่าเลนินเป็นผู้ศรัทธาในมาร์กซิสต์หรือการปกครองแบบสังคมนิยมเขารวบอำนาจทุกอย่างกิจการธนาคารโรงงานรวมไปถึงบัญชีส่วนบุคคลให้เข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐทั้งหมดก่อนที่จะก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาในวันที่30ธันวาคมปี1922จากการรวมตัวกันของสาธารณรัฐรัสเซียทรานคอเคซัสยูเครนและเบียโลรัสเซียภายใต้ชื่อสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตหรือว่าสหภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้ระบอบสังคมนิยมในการปกครองและยังเป็นต้นแบบของทุกประเทศที่เปลี่ยนมาปกครองด้วยระบอบเดียวกันในภายหลังอย่างไรก็ตามยังคงมีนักวิชาการจำนวนมากที่ไม่คิดว่าระบอบของเลนินเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมตามฉบับของคาร์ล มาร์กซ์แต่มองว่านี่คือการตีความระบอบผิดจากสังคมนิยมให้กลายเป็นเผด็จการ2. ประเทศใหญ่ที่สุดในโลกหลังการรวมตัวของ4สมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียตก็มีพื้นที่ประเทศทั้งหมดถึง 22,422,000 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นเกือบ1ใน6ของพื้นที่โลกทั้งหมดแนวชายแดนบริเวณดินแดนรัสเซียของสหภาพโซเวียตมีความยาวกว่า 60,000 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าเส้นรอบวงของโลกที่ยาว 40,075 กิโลเมตรเสียอีกด้วยอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้ในสหภาพโซเวียตมีชายแดนติดกับหลากหลายประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียถึง12ประเทศได้แก่อัฟกานิสถานอิหร่านจีนมองโกเลียเกาหลีเหนือตุรกีฮังการีโรมาเนียสโลวาเกียโปแลนด์ฟินแลนด์และนอร์เวย์สหภาพโซเวียตจึงเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยสหภาพโซเวียตมีชนชาติต่างๆภายในประเทศกว่า100ชนชาติเป็นอีกประเทศที่มีความหลากหลายสูงทางเชื้อชาติโดยประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซียและยูเครนที่ร้อยละ50และร้อยละ15ตามลำดับมีประชากรทั้งประเทศรวมกันแล้วราว293ล้านคนซึ่งถือว่าประชากรไม่หนาแน่นมากนักหากเทียบกับขนาดของประเทศนั่นก็เป็นเพราะว่าในสหภาพโซเวียตมีพื้นที่เป็นหิมะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยจำนวนมากนั่นเองนอกจากนี้สหภาพโซเวียตยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบไบคาวทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่และลึกที่สุดของโลกอีกด้วย3. คู่ปรับตัวฉกาจของสหรัฐยุคสงครามเย็นสงครามเย็นคือความขัดแย้งทางอุดมการณ์และการแข่งขันทางอำนาจที่ขยายพื้นที่ไปทั่วโลกระหว่างสหรัฐผู้นำของค่ายโลกเสรีกับสหภาพโซเวียตผู้นำของค่ายสังคมนิยมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งนั่นทำให้อเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นคู่แข่งกันในทุกด้านตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจการสะสมอาวุธไปจนถึงประเทศพันธมิตรในคริสต์ศักราช1949สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรในยุโรปได้รวมตัวกันก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์โดยตรงส่วนสหภาพโซเวียตเองก็ได้ร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในยุโรปตะวันออกจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอขึ้นในปี1955เพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำลง
แฮร์รี่เอสทรูแมนประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นจึงดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยการประกาศหลักการทรูแมนเมื่อปี1947ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทุกประเทศที่โดนคอมมิวนิสต์คุกคามและยังเป็นที่มาของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ในยุโรปอย่างแผนมาแชลในภายหลังทำให้อีก2ปีต่อมาสหภาพโซเวียตก็ได้จัดตั้งสภาเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประเทศพันธมิตรในแถบยุโรปตะวันออกขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของอาวุธนิวเคลียร์ให้ทั่วทั้งโลกได้เห็นจึงเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่าง2ประเทศซึ่งสหภาพโซเวียตก็ได้สร้างซาบอมบาอาวุธนิวเคลียร์ที่ขนาดใหญ่และพลังทำลายล้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมามันมีความยาวถึง8เมตรและหนักถึง 27,000 กิโลกรัมส่วนด้านพันธมิตรที่สำคัญของอเมริกาในยุคนี้คือประเทศแถบยุโรปตะวันตกญี่ปุ่นไทยและฟิลิปปินส์ส่วนพันธมิตรสำคัญของสหภาพโซเวียตได้แก่ประเทศฝั่งยุโรปตะวันออกจีนเกาหลีเหนือและคิวบาสี่ประเทศแห่งวิทยาการสหภาพโซเวียตเป็นประเทศที่มีวิทยาการที่เจริญก้าวหน้ามากที่สุดของโลกในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่การทดลองอวกาศมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งดาวเทียมสปุตนิก1ขึ้นไปโคจรในอวกาศเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกในวันที่4ตุลาคมปี1957การส่งยูริกาการินไปกับยานวอสต็อก1ในปี1961ทำให้เขากลายเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นไปในอวกาศหรือการส่งวาเลนติน่าเตเรสโควาไปกับยานวอสต็อก6ในฐานะสตรีคนแรกในอวกาศเมื่อปี1963อีกด้วยทำให้เห็นว่าสหภาพโซเวียตคือประเทศแรกของโลกที่สามารถส่งมนุษย์ออกไปยังอวกาศและกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งนี่ถือเป็นการแข่งขันทางอวกาศระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาที่กินเวลามานานถึง2ทศวรรษก่อนที่ในปี1975ทั้ง2ประเทศจะร่วมมือกันในโครงการทดสอบอพอลโลโซยูสถือเป็นสัญลักษณ์ของเดตองหรือยุคแห่งการผ่อนคลายของสงครามเย็นปี1969ถึง1974หลายคนถือว่านี่คือจุดสิ้นสุดของการแข่งขันอวกาศของทั้งคู่เทคโนโลยีในปัจจุบันเกิดมาจากการแข่งขันทางอวกาศเป็นจำนวนมากเช่นอวัยวะเทียมการทำเลสิกโซลาร์เซลล์การเอ็กซเรย์โทรศัพท์ที่มีกล้องถ่ายรูปหรือแล็ปท็อป 5. ประเทศของคนเก่งกีฬาสหภาพโซเวียตเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เต็มไปด้วยนักกีฬาชั้นยอดพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวในนามสหภาพโซเวียตทั้งหมด18ครั้งโดยครั้งแรกคือโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่15ณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และครั้งสุดท้ายคือโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่24ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีเพียงแค่โอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่23ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในปี1984สหภาพโซเวียตคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการแข่งขันเหมือนที่สหรัฐเองก็คว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่22ในกรุงมอสโกตลอดระยะเวลา36ปีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสหภาพโซเวียตสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้อย่างมากมายด้วยแบ่งเป็น 1,010 เหรียญจากโอลิมปิกฤดูร้อนที่ประกอบไปด้วย395เหรียญทอง319เหรียญเงิน296เหรียญทองแดงและอีก194เหรียญจากโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประกอบไปด้วย78เหรียญทอง57เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเป็น 1,204 เหรียญซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลนอกจากนี้สหภาพโซเวียตยังเป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกฤดูร้อนถึง6ครั้งและโอลิมปิกฤดูหนาวอีกถึง7ครั้งด้วยกัน6การล่มสลายของสหภาพโซเวียตการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากเสียทรัพยากรเป็นจำนวนมากไปในการรบกับอัฟกานิสถานปัจจัยทางสังคมที่ประชากรในประเทศเองเริ่มมองเห็นว่าระบอบสังคมนิยมทำให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างจำกัดและรวมไปถึงชายที่ชื่อว่ามิฮาอิล กอร์บาชอฟมิฮาอิล กอร์บาชอฟขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำของสหภาพโซเวียต
ตั้งแต่ปี1985เขาเสนอนโยบายกลาสนอสที่เป็นการเปิดกว้างทางการเมืองและเปเรสตรอยกาที่มีการเปิดเสรีทางการค้าให้กับประชาชนและชาวต่างชาติแต่มันกลับส่งผลให้โซเวียตสูญเสียการควบคุมอำนาจเกิดขบวนการชาตินิยมและความต้องการอยากแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตจึงเกิดความพยายามรัฐประหารขึ้นในโซเวียตเมื่อวันที่19สิงหาคมปี1991โดยสมาชิกรัฐบาลสหภาพโซเวียตที่นำโดยเคนเนดียานาเนฟรองประธานาธิบดีในขณะนั้นทว่าการรัฐประหารครั้งนี้เกิดความล้มเหลวโดยมีบอริสเยลซินเป็นตัวการสำคัญเขาออกมาประณามการยึดอำนาจในครั้งนี้รวมถึงยังปลุกระดมผู้คนให้ออกมาต่อต้านการรัฐประหารได้เป็นจำนวนมากภาพการปีนขึ้นรถถังกล่าวสุนทรพจน์ของเขายังคงตราตรึงในความทรงจำของผู้คนซึ่งท้ายที่สุดแล้วคณะรัฐประหารยอมจำนนความวุ่นวายทั้งหมดสิ้นสุดลงในวันที่22สิงหาคมปี1991แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เสถียรภาพของโซเวียตถูกทำลายลงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตถูกยุบไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมิฮาอิลกอร์บาชอฟเองก็ถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งผู้นำความเปราะบางที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งผลให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในวันที่25ธันวาคมปี1991และถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นกว่า4ทศวรรษเจ็ดประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในวันที่25ธันวาคมปี1991ดินแดนต่างๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตก็ได้กลายเป็นสาธารณรัฐอิสระทั้งหมด12แห่งที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการได้แก่อาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานเบลารุสจอร์เจียคาซัคสถานคีร์กีสสถานมอลโดวารัสเซียทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานยูเครนและอุซเบกิสถานส่วน3ประเทศในรัฐบอลติกคือลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียนั้นมีผู้คนหลายกลุ่มไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเนื่องจากพวกเขาไม่เคยนับว่ารัฐบอลติกเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตการเข้ายึดครองรัฐบอลติกของสหภาพโซเวียตในปี1940เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบอลติกยังคงมีสถานะเป็นรัฐเอกราชเสมอมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่อย่างใด